สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องสอนวาดรูปง่ายๆนะเชมิเดียวนะคะก็วันนี้เหมือนเดิมค่ะเราก็จะมาวาดตามที่ได้รับรีเควสต์มานะคะว่าอยากให้สอนวาดทรงผมที่เราชอบมากที่สุดซึ่งทรงผมที่เราชอบมากที่สุดนะคะก็คือทรงที่เป็นทรงผมยาวดำนะคะตามปกติเลยเป็นทรงที่เบสิกมากๆเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะสอนอะไรค่ะทรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาให้ดูค่ะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นโทมิเอะที่เราเคยวาดไว้นานแล้วค่ะก็เอามาให้ดูนะคะว่านี่เป็นทรงที่เราชอบมากที่สุดค่ะแล้วก็ประมาณนี้นะคะของโฮมูระจังนะคะเดี๋ยวด้านหลังสุดนะคะเราก็จะมีโชว์ของที่เราสะสมไว้ค่ะซึ่งก็จะเห็นว่าเราชอบแนวไหนนะคะโอเคค่ะไม่เสียเวลานะคะเราก็จะมาเริ่มทรงที่เราเกือบชอบที่สุดนะคะโดยที่เราเลือกมาทั้งหมด3ทรงค่ะในวันนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะเรามีทรงที่ชอบแบบอยู่เยอะมากๆแต่ว่าก็เดี๋ยวมันจะเยอะไปเราก็เลยเลือก3ทรงที่เราคิดว่าโอเคเนี่ยสอนวาดแล้วน่าจะวาดกันตามได้ง่ายๆนะคะแล้วก็มีความหลากหลายของทรงผมนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะโดยทรงแรกนะคะที่เราจะเอามาวาดให้ดูก็เป็นทรงที่ค่อนข้างจะดูเด็กแล้วก็น่ารักนะคะก็คือทรงที่มีจุก2ข้างอยู่บนหัวค่ะวิธีการวาดนะคะก็เดี๋ยววาดตามเราได้เลยค่ะเราจะอธิบายละเอียดเหมือนเดิมนะคะสำหรับเรานะคะวิธีการวาดผมที่ง่ายที่สุดเนี่ยเรามักจะเริ่มจากผมหน้าม้าค่ะคือถ้าเริ่มจากส่วนหน้านะคะมันก็จะไปส่วนอื่นต่อได้ง่ายขึ้นค่ะก็วาดหน้าม้าโดยที่ทรงนี้นะคะเราจะวาดให้เปิดหน้าผากตรงกลางค่ะเราก็จะเริ่มจากตรงกลางหน้าผากนะคะและส่วนของผมที่ปล่อยมาด้านหน้านะคะเราก็จะวาดให้มีความหยักๆร้อนๆนิดนึงค่ะเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเราก็จะมีคลิปที่เป็น Hair Collection มาค่ะโดยเป็นการวาดทรงผมนะคะสอนวาดทรงผมโดยเฉพาะเลยแต่ว่าในคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการพูดอธิบายเยอะแยะนะคะอาจจะใช้เป็น Text เป็นตัวอักษรแทนค่ะค่ะเราก็จะเริ่มที่หน้าม้าประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่ออีกข้างเหมือนกันค่ะขอโทษนะคะเรารู้สึกว่าเส้นมันบางมากคิดว่าน่าจะมองไม่เห็นกันเราติดนิสัยจากการลากบางๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปลงสีน้ำค่ะมันจะได้ไม่ดำนะก็เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนให้เส้นเข้มขึ้นนะคะแต่ปกติเนี่ยเราก็จะวาดบางๆแบบตะกี้นี้ค่ะคิดว่าความเข้มประมาณนี้นะคะน่าจะเห็นกันได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะก็อย่างที่เราอธิบายตะกี้นี้ค่ะเราจะเริ่มจากส่วนของด้านหน้าก่อนนะคะแล้วก็วาดลอนผมลงมาค่ะโดยวิธีการวาดลอนนี้นะคะเดี๋ยวช่วงที่เราวาด Hair Collection นะคะเราก็จะมีแบบฝึกหัดให้ลองทำด้วยค่ะสำหรับการวาดลอนหน้าม้านะคะก็คือให้วาดเส้นหยักลงมาแบบนี้ค่ะแล้วค่อยๆเติมรายละเอียดลงไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะเติมแทรกเข้าไปค่ะก็จะได้ลอนผมค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เติมในส่วนถัดไปต่อได้เลยค่ะโดยเริ่มจากตรงกลางเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ไปเริ่มอีกข้างหนึ่งเหมือนกันค่ะโด
ดยลักษณะของลอนนะคะไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับอีกข้างนึงเป๊ะๆนะคะให้มีความเขาเรียกอะไรอ่ะเล็กใหญ่ต่างกันก็ได้ค่ะเพื่อความเป็นธรรมชาติค่ะจากนั้นนะคะเนื่องจากทรงนี้เนี่ยมันเป็นทรงที่แบ่งข้างสองข้างใช่ไหมคะเราก็จะแบ่งกลางหัวค่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนมาวาดช่วงคงหน้าแป๊บหนึ่งนะคะจะได้เห็นภาพแบบชัดเจนมากขึ้นค่ะก็จะวาดเป็นหน้าแล้วก็คอกับหูลงมาก่อนนะคะสำหรับเรานะคะเราจะถนัดวาดหน้าม้าก่อนอย่างแรกแล้วก็มาวาดโครงหน้าก่อนค่ะหลังจากนั้นจึงวนกลับไปวาดทรงผมส่วนอื่นๆนะคะอันนี้ก็คือตามความถนัดของเรานะค่ะมาต่อกันที่ผมนะคะแล้วก็แบ่งกลางของกลางหัวนะคะแล้วก็วาดให้เห็นความสูงของศีรษะคร่าวๆค่ะว่าประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มที่ด้านหลังท้ายทอยค่ะโดยกำหนดจุดของผมนะคะที่ออกมาด้านล่างสุดแล้วก็ลากยาวขึ้นไปข้างบนค่ะเพราะว่าทรงนี้นะคะเป็นทรงที่ใช้ผมทั้งหมดนะคะตั้งแต่หัวข้างบนถึงข้างล่างนะคะในการรวบตึงขึ้นไปข้างบนค่ะให้ได้เป็นบันนะคะสังเกตดีๆนะคะเราจะเว้นตรงที่ขาวๆไว้นิดนึงค่ะตรงนั้นก็คือจุดที่เราจะใส่บันผมลงไปนะคะตรงนี้ค่ะเพราะว่าเขาจะต้องถูกผมนะคะจะต้องถูกรวบตึงมาอยู่ตรงจุดนี้นะคะเราก็กำหนดความใหญ่คร่าวๆไว้ก่อนค่ะว่าเราอยากให้เจ้าซาลาเปาของเรานะคะทรงผมนี้เนี่ยมีความใหญ่ประมาณไหนค่ะวิธีการทำผมซาลาเปาแบบนี้นะคะในความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะมีวิธีการทำผมหมายถึงการม้วนผมหลายๆแบบนะคะแต่สำหรับวิธีการวาดทรงนี้เนี่ยเราจะแนะนำว่าวาดให้ตรงกลางเนี่ยมีรอยบุ๋มลงไปประมาณนี้นะคะเพื่อที่เราจะวาดผมขึ้นไปเป็นทรงกลมค่ะมันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าวาดเป็นกลมๆปกติค่ะแต่ถ้าใครนะคะชอบแบบที่มันเป็นกลมๆไปเลยนะก็วาดได้เหมือนกันค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะพอได้โครงร่างผมคร่าวๆแบบนี้มาแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มเติมรายละเอียดมากขึ้นค่ะโดยการเติมแนวผมนะคะที่มันจะต้องรัดขึ้นไปในซาลาเปาของเรานะคะก็เติมตามแนวผมเลยค่ะตรงไหนนะคะที่ถูกรวบตึงนะผมก็จะไปรวมกันอยู่ที่ตรงจุดนั้นค่ะนี่นะคะก็ไล่ขึ้นไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเติมแนวเส้นของซาลาเปาของเรานะคะโดยเราก็จะใช้เป็นแนวนี้ค่ะก็คือเป็นผมนะคะไล่ขึ้นไปจนถึงตรงกลางของซาลาเปาค่ะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับทรงแรกนะคะที่เราจะวาดให้ดูในวันนี้ค่ะเราก็จะวาดเข้มๆให้ดูข้างนึงนะคะจะได้เห็นแนวเส้นชัดๆค่ะแต่ปกตินะคะสำหรับเรานะงานสีน้ำเนี่ยเราก็จะไม่ทำเส้นเข้มๆค่ะเพราะว่าเวลาระบายสีน้ำออกไปมันเห็นเส้นชัดเจนรวมถึงงานดินสอสีด้วยนะคะ
งานสีไม้อะค่ะงานอะไรที่เราจะต้องใช้สีทับกับดินสอลงไปเนี่ยก็จะไม่ค่อยวาดเข้มๆนะคะแต่อันนี้ก็คือจะวาดให้ดูค่ะจะได้เห็นชัดๆแค่นั้นเองค่ะก็ประมาณนี้นะคะต่อมานะคะก็มาต่อกันที่ทรงที่2ค่ะทรงนี้ก็เป็นอีกทรงหนึ่งที่ง่ายๆนะคะเช่นเดิมนะคะเราก็จะเริ่มที่ผมหน้าม้าก่อนเลยค่ะโดยรูปแบบของผมหน้าม้านะคะเราก็ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นแบบไหนนะจะเป็นหน้าม้าตรงหรือจะเป็นหน้าม้าแฉกๆขึ้นไปแบบนี้ก็ได้ค่ะก็วาดหน้าม้าก่อนวาดผมส่วนข้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปวาดที่โครงหน้าเช่นเดิมนะคะแล้วค่อยต่อผมส่วนอื่นค่ะก็เริ่มที่หน้าม้าค่ะทำไมจะต้องวาดโครงหน้าก่อนที่จะวาดผมทั้งหมดเพราะว่าสำหรับเราเราคิดว่าการวาดหน้าเนี่ยมันคือการกะระยะของผมของศีรษะความสูงของศีรษะได้ดีนะคะถ้าเราวาดหัวก่อนแล้วก็มาวาดหน้าเนี่ยหน้าอาจจะเล็กไปหรือว่าอาจจะใหญ่ไปได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะวาดผมจากช่วงกลางประมาณหลังหูหน่อยๆนะคะวาดให้รวบขึ้นไปค่ะเพราะว่าทรงนี้เป็นทรงที่เราจะวาดเป็นผมที่มัดครึ่งหัวนะคะมัดครึ่งหัวรวบตึงขึ้นมาด้านบนค่ะจะไม่เหมือนกับทรงนี้นะคะทรงนี้เนี่ยคือรวบทั้งหัวแต่ทรงนี้เนี่ยรวบแค่กลางหัวค่ะฉะนั้นนะคะจุดของเส้นผมที่รวบขึ้นไปก็จะต่างกันนะคะให้ระวังตรงนี้ไว้ด้วยค่ะจากนั้นนะคะให้วาดผมทั้งหมดขึ้นไปกองอยู่ตรงจุดที่เรากำลังจะวาดให้มีผมมัดออกมานะคะอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะคะก็ให้วาดผมทั้งหมดไปกองไว้ตรงนั้นค่ะสำหรับทรงนี้นะคะเราก็จะเพิ่มแทรกผมขึ้นมาเป็น3กลุ่มค่ะ3กลุ่ม3ก้อน3แฉกจะเรียกว่าอะไรดีอะคือเราจะแบ่งเป็น3ส่วนละกันค่ะด้านบนเพื่อให้ผมมันดูหนาขึ้นนะคะจากนั้นก็ค่อยๆวาดผมลงมาค่ะโดยทิศทางของผมนะคะเราก็ไม่ได้กำหนดตายตัวค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะวาดให้งุ้มเข้าค่ะจากนั้นก็ไปต่อกันที่ผมส่วนครึ่งหัวข้างล่างที่ไม่ได้มัดนะคะก็จะมีความยาวกว่าผมที่มัดขึ้นไปเล็กน้อยค่ะสังเกตความยาวนะคะจากนั้นนะคะก็ให้วาดผมอีกข้างนึงด้วยค่ะโดยผมส่วนนี้นะคะเป็นผมที่ไม่ได้มัดขึ้นไปนะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับทรงที่2ค่ะง่ายๆเนาะการวาดผมซ้อนกันบางส่วนนะคะจะทำให้ผมดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะมาต่อกันที่ทรงที่3นะคะทรงสุดท้ายของวันนี้ค่ะสำหรับทรงนี้นะคะก็เป็นทรงที่จะให้ความรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นสาวขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะเหมือนทุกทรงนะคะเราก็จะเริ่มที่ผมในส่วนของด้านหน้าก่อนค่ะทรงนี้นะคะก็จะปิดตาข้างนึงนะคะเป็นทรงเหมือนปัดผมมาไว้ข้างหนึ่งโดยเฉพาะเลยค่ะ
ส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นผมที่ทัดหูค่ะวิธีการวาดนะคะก็ดูตามที่เราวาดได้เลยค่ะเริ่มจากผมด้านหน้านะคะบางส่วนนะคะกำหนดคร่าวๆว่าส่วนที่ปิดหน้าเนี่ยคือตรงไหนแล้วก็วาดส่วนที่ทัดหูคือวาดด้านหน้าให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมาวาดผมส่วนอื่นแซมเข้าไปค่ะสำหรับเรานะคะเราถนัดวาดผมทีละช่อนะคะก็ค่อยๆวาดแล้วก็ค่อยๆเติมรายละเอียดขึ้นมาทีละนิดแทรกทีละหน่อยนะคะมันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าการที่วาดผมเป็นก้อนทีเดียวเลยแต่ว่าสำหรับศิลปินบางคนก็ถนัดวาดผมเป็นทรงลงมาเลยนะคะแล้วค่อยมาใส่รายละเอียดที่หลังค่ะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความถนัดด้วยนะคะผมช่ออื่นที่แทรกขึ้นมานะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องไปในทิศทางเดียวกันตลอดเวลานะคะอาจจะเปลี่ยนหันออกบ้างแล้วก็หันเข้าบ้างเพื่อเพิ่มวอลลุ่มของเส้นผมค่ะค่ะสำหรับทรงที่3นะคะก็เสร็จแล้วค่ะก็เป็นอีกทรงหนึ่งง่ายๆนะคะที่เราคิดว่าเออมันก็สวยดีค่ะเหมาะสำหรับลุคที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะสำหรับการสอนวาดนะคะของวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นการเติมรายละเอียดของเราค่ะพร้อมกับลงสีเพื่อให้ภาพมันดูโอเคมากขึ้นนะคะเห็นถึงความสมบูรณ์ของภาพมากขึ้นค่ะก็สำหรับคนที่สนใจก็ดูกันต่อได้นะคะดูมาจนถึงตอนนี้แล้วนะคะเช่นเดิมค่ะก็ขออนุญาตฝากช่องไว้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะจะขอบคุณมากๆค่ะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปออกมานะก็หวังมากๆเลยว่าคนดูจะได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็จะชอบคลิปที่เราทำด้วยนะคะยังไงก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะสำหรับคอมเมนต์เนี่ยอาจจะตอบช้านิดนึงเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะคือไม่ค่อยมีเวลาเนาะแต่ยังไงนะคะถ้าเราเข้ามาเราจะตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนค่ะเนื่องจากไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปนะคะเราก็จะพยายามสปีดเร็วๆแล้วก็ข้ามในส่วนที่คิดว่าข้ามได้นะคะยังไงก็ลองดูกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
จบแล้วจ้าข้างหลังก็จะเป็นตัวอย่างของสะสมที่เราสะสมไว้นะคะจะเห็นว่าคาแรคเตอร์ที่เป็นผมยาวสีดำเนี่ยค่อนข้างเยอะนะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วจริงๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ